สวัสดีครับกลับมาพบกับเหินฟ้ารีวิวทอยอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาลาเฮ้ยลาไปไหนนะฮะเราจะมารีวิวนะครับข้อมือแปลงร่างนะครับจากขบวนการเซนไตส์ขบวนการหนึ่งนะฮะนั่นคือขบวนการกิงกาแมนนั่นเองนะครับนี่คือข้อมือนะครับจากขบวนการกิงกาแมนนะฮะขบวนการเซนไตนะครับที่อยู่ในใจหลายๆคนนะฮะนี่คือตัวข้อมือนะครับที่ชื่อว่ากิงกะเบรดนี่นะฮะกิงกะเบรดนะครับจะใช้ในการแปลงร่างของกิงกะแมนนะครับรูปร่างของกิงกะเบรดจะเป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้จะมีวงกลมสีทองอยู่ตรงกลางเป็นคล้ายๆคริสตัลใสสีน้ำเงินตัวนี้นะครับสามารถหมุนได้ด้วยนี่แต่หมุนไปนะครับมันจะมีลูกศร นิดนึงเห็นไหมนี่นะครับอันนี้เป็นวงกลมตรงนี้จะเป็นลูกศรเวลาแปลงร่างก็หมุนให้ตรงสีนะครับเช่นอันนี้จะแปลงสีชมพูแปลงสีเหลืองจะแปลงสีเขียวจะแปลงสีน้ำเงินหรือจะแปลงสีแดงนะครับก็ชี้ตัวลูกศร นี้ให้ตรงแถบสีนะครับแล้วตรงนี้จะสามารถกดได้นะครับนี่กดได้2จุดนะครับตรงนี้เป็นลำโพงนะฮะตรงนี้เป็นปุ่ม on กับ off นะครับเห็นไหมเอ่ยตรงนี้เป็นปุ่ม on กับ off ใช่เห็นแล้วนะครับแล้วนี่ก็เป็นสายนะครับที่ได้มามาลองกันดีกว่านะครับวิธีการนะครับคือกดปุ่มตรงนี้นะฮะแต่เบื้องต้นบอกก่อนนะครับว่ากิงกาแมนตัวเนี้ยมันค่อนข้างรวนแล้วนะครับเพราะว่าหลายปีดีดักมากนะครับอ่ะมาเปิดที่สวิตช์ก่อนครับ1 2 3เนี่ยเป็นไงเสียงคำรามนะฮะจริงๆเปิดมามันจะไม่มีเสียงนะครับอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยมันเริ่มรวนแล้วนะครับอ่ะลองกดหน่อยว่าติดไหมไม่ติดแล้วนะครับมันไม่ติดแล้วล่ะนะครับจริงๆถ้าเลื่อนมาที่แถบสีแดงนะครับก็จะเป็นเสียงของสิงโตสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นเสียงของกอริลลาสีเขียวเป็นเสียงของนกสีเหลืองจะเป็นเสียงของสุนัขนะฮะสีชมพูจะเป็นเสียงของแมวแต่ว่าตัวนี้มันพังแล้วฮะเพิ่งจับมารีวิวนะครับดูจากสมรรถภาพนะครับร่องรอยนะฮะก็ดูภาพรวมๆแล้วกันนะครับทางนั้นนี่ปิดตรงนี้นะครับด้านหลังอันนี้เป็นงานอะไรนะครับเป็นงานบันไดนะครับบันไดปี1997นะครับนี่รูปร่างเป็นแบบนี้นะฮะลองเปิดแล้วจะลองเปิดลองปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อกลับมา1 2 3เนี่ยเห็นไหมมันจะต้องเป็นเสียงแบบนี้นะครับลองเปลี่ยนดิได้เสียงเดิมเลยนะครับเล่นไม่ได้แล้วกดไม่ได้แล้วดูแสงครับแสงยังโอเคอยู่ปกติมันจะกดได้นี่มันกดไม่ได้นะครับนะครับนี่ก็เป็นข้อมือกิงกะแมนนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าต่างๆนะครับสอบถามกันได้นะครับที่เฟซนี้เลยนะฮะชมรีวิวต่างๆของสะสมของเล่นของโบราณนะครับดูที่ YouTube ช่องนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้การรีวิวข้อมือกิงกะแมนนะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันในคลิปถัดไปวันนี้บ๊ายบายครับ